บ๊อบอารัมเผยนาโอยาอินูเอะอาจคืนสังเวียนกันยายนหรือไม่ก็ตุลาคมนี้ในที่สุดก็ออกมาอัปเดตข่าวคราวจนได้สำหรับบ๊อบอารัมโปรโมเตอร์ของท็อปแรงที่ล่าสุดได้ให้สัมภาษณ์กับทาง Boxing Scene เผยว่าขณะนี้เขาได้เจรจากับโปรโมเตอร์ฝั่งญี่ปุ่นแล้วและสรุปได้ว่านาโอยาอินูเอะแชมป์โลกรุ่นเป็นตําแหน่งของ WBA Super WelterIBF และ The Ring จะเดินทางมาชกที่เมืองลาสเวกัสรัฐเนวาดาประเทศสหรัฐอเมริกาในช่วงราวๆเดือนกันยายนหรือไม่ก็เดือนสิงหาคมนี้ส่วนทางด้านคู่ชกนั้นมีความเป็นไปได้สูงเลยว่าอาจจะเป็นจอห์นเบรียลคาชิเมโรแชมป์โลกของ WBO เหมือนเดิมโดยบ๊อบอารัมได้ให้สัมภาษณ์ว่าผมเพิ่งไปคุยกับฮิเดยุกิโอฮาชิและอากิฮิโกฮอนด้าเราคาดว่าอินูเอะน่าจะมาโชคที่นี่ได้ในช่วงเดือนกันยายนเพราะฉะนั้นผมจึงวางกำหนดการคร่าวๆของเขาในช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคมก็หวังว่าตอนนั้นสหรัฐอเมริกาจะอนุญาตให้มีการจัดกีฬาแบบจำกัดที่นั่งได้แล้วเพราะว่ามันสำคัญมากกับการเปิดตลาดของอินูเอะที่นี่มีแฟนมวยชาวญี่ปุ่นจำนวนไม่น้อยเลยที่ยินดีตามมาเชียร์ถึงที่ในสนามสหรัฐอเมริกาโดยแผนที่ผมวางเอาไว้ในตอนนี้ก็คือจะให้คนดูในสนามขนาด 15,000 คนมีสักประมาณ 2,000 คนก็ยังดีส่วนเรื่องคู่ชกคนต่อไปของอินูเอะนั้นแน่นอนผมยังเก็บชื่อของเขาจอห์นเรียวคาชิเมโร่ไว้พิจารณาอยู่แล้วนั่นมันของแท้แน่นอนอยู่แล้วบ๊อบอารัมกล่าวข่าวที่2แอนดริวโมโลนีป้องกันแชมป์โลกในเช้าวันที่24มิถุนายนนี้แอนดริวโมโลนีจะป้องกันแชมป์โลก WBA รุ่นซูเปอร์ไฟเวทในเช้าวันที่24มิถุนายนตามเวลาในประเทศไทยที่ MGM Grand ประเทศสหรัฐอเมริกากับโจชัวฟานสโกซึ่งมันจะเป็นไฟชิงแชมป์โลกไฟแรกนับตั้งแต่วันที่29กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและหลังจากนั้น2วันในเช้าวันที่26มิถุนายนเจสันโมโลนีฝาแฝดของแอนดริวโมโลนีซึ่งล้างตำแหน่งผู้ท้าชิงอันดับที่2ของแชมป์โลก WBO รุ่นแบนตัมเวทจะชกกับเลโอนาร์โดเบนในกำหนด10ยกมันน่าตื่นเต้นที่แชมป์โลกเพียงคนเดียวของออสเตรเลียแอนดริวโมโลนีจะป้องกันแชมป์กับนักสู้ที่แข็งแกร่งอย่างโจชัวฟานซูและเจสันโมโลนีเขาฝึกอย่างหนักเพื่อโอกาสการเป็นแชมป์โลกมันจะเป็นไฟที่หนักหน่วงของทั้งสองฝ่ายที่แฟนจะต้องรักเราต้องการโชคให้ดีที่สุดมันเป็นเกียรติที่ได้โชคในรายการต่อๆกันโดยเฉพาะถ้ามันเป็นไฟที่ MGM Grand โทนี่โทจิผู้จัดการของพี่น้องโมโลนีกล่าวโดยมีการเปิดเผยเพิ่มเติมว่าในวันที่24มิถุนายนมีไฟระหว่างคริสโตเฟอร์ดีแอสกับเจสันซานเชนเป็นคู่โชคประกอบรายการนั่นเองข่าวที่3ปู่บ๊อบเล็งจัดโลมาเชนโกทิโอฟิโมโลเปสในวันที่19กันยายนนี้เล็งไว้ที่ MGM Grand แต่อาจจะเป็นมันดาเลเบหรือที่ T-Mobile ก็ได้แต่ไม่ใช่เวทีปิดเพราะจะอนุญาตให้มีผู้เข้าชมได้เล็กน้อยด้วยนั่นเอง